สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูซุปไก่ข้นนะคะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูรองท้องก่อนที่เราจะรับประทานอาหารมื้อหนักอย่างเช่นสเต็กต่างๆพาสต้าหรือสปาเกตตี้นะคะเมนูนี้ทำง่ายมากนะคะเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีนมจืดนะคะเนื้ออกไก่นะคะหั่นลูกเต๋านะคะเนยเค็มค่ะออริกาโน่นะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ละลายน้ำนะคะซุปผงนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะหั่นหยาบค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใส่เนยเค็มนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะในการทำซุปนะคะเพราะว่าเนยจะไหม้นะคะต่อไปเราจะใส่หัวหอมนะคะผัดพอให้หอมก็พอนะคะไม่ต้องให้เขาสุกมากจนเกินไปใส่อกไก่ค่ะเมนูนี้นะคะเราดัดแปลงมาจากสูตรของวิปปิ้งครีมนะคะปกติเนี่ยการทำซุปข้นนะคะเราจะใส่วิปปิ้งแต่วันนี้เราจะใส่เพียงแค่นมสดนะคะเนื่องจากในทุกครัวเรือนนะคะจะมีนมสดอยู่แล้วสามารถทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ยังลดไขมันรวมถึงคอเลสเตอรอลด้วยนะคะผัดไม่ต้องให้ไก่สุกมากนะคะไม่งั้นเนื้อจะแข็งเกินไปนะคะเราก็จะมาใส่นมสดค่ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางนะคะสาเหตุที่เราใช้เนยเค็มนะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องใส่เกลือแล้วนะคะรสชาติของซุปไก่ข้นนะคะจะมีรสชาติอ่อนนะคะไม่เค็มจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดสักครู่หนึ่งนะคะระหว่างนี้นะคะเราต้องคอยคนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวนมเขาจะไหม้นะคะเราก็จะมาใส่ซุปผงไก่ค่ะไม่ต้องมากนะคะเล็กน้อยนะคะไม่งั้นจะเค็มนะคะระหว่างนี้เราต้องคอยคนนะคะไม่งั้นมันจะติดกระทะได้รวมถึงจะทำให้นมไหม้นะคะพอเดือดสักเล็กน้อยนะคะเราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ละลายน้ำแล้วนะคะระหว่างที่ใส่นี้เราต้องคนตลอดนะคะเพื่อไม่ให้แป้งมันเป็นเม็ดนะคะสังเกตนะคะว่านมจะข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวซุปจะเป็นครีมขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องให้ถึงกับข้นมากนะคะพอเวลาซุปเย็นตัวลงนะคะมันจะข้นขึ้นมากกว่านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะปิดเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซุปไก่ข้นนะคะเราก็มาตักใส่ถ้วยกันเลยโรยด้วยออริกาโน่เล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูซุปไก่ข้นนะคะอย่างง่ายนะคะสามารถทำได้ที่บ้านของคุณเองนะคะเมนูนี้เสิร์ฟคู่พร้อมกับขนมปังและเนยเค็มค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะลองทำกันดูนะคะ